วันนี้ตั้นมาอยู่ที่บ้านบางแคนะคะมาทำกิจกรรมทำกระทงให้กับคุณตาคุณยายก็ได้ชวนเพื่อนสนิทมาด้วย2คนละเตรียมของมาแล้วใช่เดี๋ยวเราออกไปที่ตลาดกันก่อนไปซื้อทำอะไรงับดอกไม้แล้วก็ไปปล่อยอาหารปลาเพราะวันนี้เราทำกระทงกับปลาปล่อยปลาหรือให้อาหารปลาใช่ปล่อยอาหารปลาเราจะไม่ปล่อยอาหารปลาเราจะไปให้อาหารปลานะคะอันนี้คือน้ำเต้าหู้อาโซได้แบ่งกันหล่อนลองกินสิได้ลองนิดนึงอร่อยเนาะตายิ้มสวยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะซื้ออาหารปลาตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวเราซื้อที่นี่สวัสดีค่ะเอาเนี่ย25 3ถุงเนี่ยค่ะอย่างนี้มีบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีนะจริงเอาไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จะหาซื้อให้สักหลังนึงพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันอุ๊ยปลาเยอะมากไข่นมปังเฮ้ยเฮ้ยต้องดูมุมนี้ปลาเยอะมากมันเหมือนมันรู้เลยอ่ะว่าเราจะให้หามันมารอเต็มเลยอ่ะไกลๆหน่อยนะเยอะเยอะวันนี้ให้หามปลาก็ดีนะเราว่าการให้หามปลามันเป็นแบบรีแลกซ์นอกจากได้อุ่นแล้วมันรีแลกซ์ด้วยมันเห็นแบบน้ำเห็นปลาเห็นอะไรเงี้ยเรากลับไปที่บ้านบางแคดีกว่าแล้วก็คือแวะซื้อดอกไม้ทำกระทงกันก่อนแล้วกระทงลอยกระทงปีนี้มีคนลอยด้วยยังคะยังห่อนึงกุหลาบห่อนึงแล้วก็กล้วยไม้10กรัมนะคะดอกไม้ร้อนๆจ้าเดี๋ยวเราน่าจะทำได้หลายกระทงอยู่เนาะจริงเดี๋ยวเรามาซื้อเนี่ยค่ะโอ้เทียนถือไปค่ะได้ค่ะถึงตลาดกับที่นี่ใกล้มากเลยนะติดกันเลยทีอ่ะ2นาทีสวัสดีค่ะพี่หนูดีสวัสดีค่ะพี่หนูดีจะขอเล่าคร่าวๆนะคะว่าบ้านมันแคร์ค่ะตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุทั้งหมด227คนมีนะเดี๋ยวจะพาไปที่อาคารเนาะคะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่อาคารที่คุณยายจะร่วมทำกระทงกับน้องๆวันนี้เราก็มีแพมเปอร์น้ำข้าวต้มมัดแปะกล้วยโอ้ยน่ากินอ่ะไปคุยกับคุณตาได้เลยนะคะคุณตาเราเป็นผู้สาวค่ะรอนี่ยุค2499คุณตาแต่งบ้านเหมือนยุค2499ไงสบายของอะไรนะคะคุณตาสบายดีนะนี่ค่ะยาขาดน้ำแล้วขนมนะอุ๊ยอะไรนะขอบคุณค่ะยายบอกว่าขอให้ความรักสมหวังสักทีนะปิดตามค่ะพ่อกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสาวๆคะนอกจากมาเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วนะคะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำค่ะเพราะว่าใกล้วันลอยกระทงแล้วเคยทำหรือเปล่าคะโหเคยไปให้คุณยายโอเคได้ดีค่ะเพราะว่าไม่น่าจะจำได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายวันนี้พวกเรา3คนนะคะอยากที่จะมาร่วมกันทำกระทงกับคุณยายคุณตาวันนี้ขอให้คุณตาคุณยายช่วยสอนพวกเราด้วยนะคะเอาดอกไม้มาให้นะคะดอกไม้มาแล้วค่ะไม่ได้ทำนานมากแล้วอ่ะก็ดีใจได้มาทำวันนี้ค่ะโอเคเข้าแล้วค่ะแต่ตันว่าการที่แบบมานั่งทำอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้มาทำสร้างสรรค์กับเพื่อนๆเนี้ยค่ะไม่ค่อยได้ลอยเลยอ่ะไม่มีคนไม่มีหาคนลอยด้วยไม่ได้ค่ะตัดไหมเนี่ยเดี๋ยวมีนี่ยังไม่ได้ตัดต้องตัดให้ปักลงไปตรงไหนคะถามตรงนี้นะคะเราเป็นชาววังต้องละเอียดนะคะต้องละเอียดนะคะเราเป็นอจ้าแม่การะเกดนะคะแววความสวยมาแล้วค่ะคุณยายเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งสเต็ปโอ้เพิ่งเสร็จตรงนั้นเหรอจ๊ะฉันถึงนี่แล้วจ้าปักให้มันตรงนี้สิคะเราพับกลางนะคะแล้วเราก็พับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆนะคะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วเราก็ต้องคงความแหลมเสร็จแล้ว
คะแนนทำเสร็จแล้วนะคะลำวงลำวงกันก่อนดีไหมคะยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะแล้วเมื่อกี้เรานั่งแล้วเริ่มเลยค่ะลำวงใครๆก็ชอบเนาะไอ้ว่ามันทำให้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะคิดดูเด็กขวบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มน้อยน้อยน้อยจนถึงสูงวัยแบบนี้บางคนอัลไซเมอร์เราก็ยังลำวงกันได้ว่าเรื่องลำวงมันได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุจริงๆมันทำให้คนมีความสุขขึ้นขอบคุณนะคะที่ชวนมาก็เป็นกิจกรรมดีๆไอ้ว่าเขามีกิจกรรมดีๆตลอดเวลาอยากชวนเพื่อนตลอดเวลาแต่เขามีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสว่างไอเองเนี่ยมีโอกาสว่างได้มาร่วมกันถือว่าเป็นวันดีๆที่ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างแบบนี้ค่ะสนุกดีเมื่อกี้ทำกระทงก็แบบว่าสนุกดีคุณยายเขาแบบว่าตั้งใจให้แบบค่อยๆทำตอนแรกเราก็ทำแบบเบี้ยวๆเลยนิดๆหน่อยๆคุณยายก็ขอให้แบบย้ำให้ทำให้ถูกต้องก็ตอนนี้นะคะประเทศไทยก็กำลังเข้าไปในสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วเราก็อย่าได้ลืมพระคุณของผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะเกิดมาก่อนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้อาจจะอยู่ในวัยที่อาจจะต้องการความดูแลมากก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนึกถึงคุณตาคุณยายตามบ้านพักคนชราทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะเข้ามามอบความสดชื่นความสดใสให้กับเขาได้ด้วยค่ะ